สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการสุมหัวคิดแหล่งมุ่งสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตทาง Voice TV ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับหมอเลี้ยบนะครับสวัสดีครับคุณเพื่มครับก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงแล้วตั้งแต่วันศุกร์ศุกร์ที่ศุกร์ที่3มกราคมนะครับมาจนถึงเวลานี้เนี่ยสถานการณ์ทางการเมืองถือว่าร้อนรุ่งอย่างมากในตอนกลางใช่ครับเพราะว่าในช่วงเช้าวันนั้นเนี่ยนะฮะมีการ มีการสังหารผู้ซึ่งเป็นในพลใหญ่ของอิหร่านซึ่งมีชื่อว่าคาซัมซูลูมานีซึ่งซึ่งเป็นผู้นำอกองกำลังคุดสฟอรสซึ่งอยู่ในอิรานเนีเรววลูชันนารีกาดอีกทีหนึ่งนะซึ่งถือว่าเป็นในพลใหญ่ที่คนอิหร่านแล้วก็นายฐานอิหร่านและผู้นำสูงสุดของอิหร่านนั้นเคารพนะฮะแล้ว หมอเรียบได้ติดตามข่าวนี้ใช่ไหมฮติดตามครับจริงๆเห็นเห็นพิธีพิธีศพเนี่ยเห็นผู้นําสูงสุดของอิหร่านอย่างไอร์ตทล่าเคอร์เมนีร้องไห้แล้วก็ชักธงรบจะเอาคืนสหรัฐอมริกาเนี่ยเราได้เห็นถึงสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่ามันจะนําไปสู่การสู้รบกันระหว่างสองประเทศใหญ่ละครับระหว่างอิหร่านกับสารัฐแล้วก็อาจจะสู้รบกันในอิรัก ซึ่งซึ่งคือซึ่งเอาจริงคือซวยมากกับสถานการณ์ต่างๆเห <c oughs> ล่านี้นะฮะที่มีประเทศอื่นเข้าไปบุกรุกประเทศตนเองเนี่ยนะฮะ <Hey. S 1> แต่ว่าคราวนี้ม,นมันมันมันมาถึงความพยายามที่จะเอาคืนแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยอิหร่านได้สั่งการให้มีการโจมตีนะครับโจมตีเนี่ยยิงขีปนาวุธเข้าไปส0บกว่าลูกเนี่ยที่ฐานทัพในอิรักใช่แต่เป็นฐานทัพที่อเมริกาใช้อยู่ที่เออร์บบลกับที่อัลซัสปรากฏว่าเนี่ยหลังจากที่โจมตีฐานทัพเนี่ย ถ้าย้อนกลับไปในช่วงเมื่อคืนเมื่อคืนนี้เนี่ยมไม่ใช่คืนวันนี้ที่จัดรายการอยู่นะ,ะเมื่อคืนนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยผมกะว่าประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยจะเดินออกมาที่ทำเนียบขาวแล้วก็จะประกาศบอกว่าได้ส่งกำลังเข้าไปแล้ว <c oughs> เครื่องบินรบหกลำกำลังบินไปแล้วจะทิ้งระเบิดมีโดรนตามไปอีกออปรากฏว่าทรัมป์เนี่ยไม่ประกาศตอบโต้อิหร่านด้วยการโจมตีใดๆยกเว้น อาจจะมีมาตรการความบาดท,ทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมแล้วประกาศได้ซ้ำไปว่าที่อิหร่านยิงโจมตีมาทั้งหมด10กว่าลูกเนี่ยนะฮะบอลิสติกมิซล์จากอิหร่านไม่มีฐานบริการเสียชีวิตเลยครนี้สำหรับคนทั่วไปซึ่งเขาติดตามข่าวนี้ในแบบที่ลุ้นกันอยู่ว่า <c oughs> สถานการณ์จะเบาลงเมื่อไหร่จะได้ไม่ต้องมีสงครามโลกอะไรเงี้ย <c oughs> ส่วนใหญ่เขาก็ดีใจกันใช่ครนี้ตอนแรกเมื่อคืนนี้เนี่ยตอนแรกผมกะจะโตุ้ง ผมกะจะโตลุ่งแล้วผมกะที่จะทวิตข่าวสงครามโลก<笑><笑>อดเลย <hepat> <c oughs> คือตกลงหมอเลียบคือทุกอย่างเนี่ยสงบลงใช่เ <co <fs> <co <f> บาลงเลยคือเพื่อผมตอนแรกก็คิดเหมือนคุณปลื้มนะตอนที่เราคุยกันวันศุกร์เราก็นึกว่าโอ้ <c oughs> โอเช้าวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยที่ว่ามีการถล่มกันเนี่ยมันจะนําไปสู่อะไรแล้วก็อย่างหลายคนกลัวว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สาโอ้มีการคาดการณ์ไปต่างๆนานาแล้วก็มีเปน เออว่าเดี๋ยวทองขึ้นน้ำมันขึ้นเศรษฐกิจจะตกต่ำหุ้นจะแย่ลงโกรโาหุนแน่ปีนี้คือผมก็จริงๆคือเวลาก่อนหน้านี้เคยอ่านหนังสือชื่อ The Art of the Deal ของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งต่างแตมไปเขาเป็นนักธุรกิจอสังหารมทรัพย์ในนิวยอร์กคือนั่งนึกเอ๊ะนี่ไม่ใช่ Trump นนะโดนัลด์ทรัมป์ที่เคยเขียนหนังสือเล่มนั้นน่คือโดนัลด์ที่เคยเขียนหนังสือเล่มนั้นเนี่ยเขามีศิลปะในการเจรจาในการที่จะ มองดูว่าจะทํำยังไงถึงจุดไหนควรหยุดถึงจุดไหนควรจะเดินหน้าต่อเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดก็อย,อยู่ๆเนี่ยไปถล่มตัวผู้นําอันดับสองของอ,อิรานนี่มันรู้สึกมันไม่ใช่โดนัลด์ทรัมป์ที่ผมรู้จักหรือเปล่าอพอมาวันนี้ยิ่งพอเราเห็นที่เขาถแถลงข่าวเมื่อวานนี้นี่ไงโดนัทั้งตัวจริงเลยตัวจริงคือประเภทที่ว่าพร้อมที่จะพลิกกลยุทธ์ทุกอย่างเพื่อให้ได้เป้าหมายแล้วก็พร้อมที่จะเรียกว่า อย่างเขาเปลี่ยนรันตีเป็นว่าเล่นเปลี่ยนนโยบายได้เป็นว่าเล่นอ,อย่างกับจีนสงครามเศรษฐกิจระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยก็ต่อรองไปต่อรองมาเดี๋ยวจะขู่บ้างเดี๋ยวก็ปล่อยบ้างเดี๋ยวขู่บ้างเดี๋ยวปล่อยบ้างนี่ไงโดนทําตัวจริงในแบบที่คนคาดเดาไม่ได้ใช่แล้วมันมีทฤษฎีซึ่งเขาเคยใช้กันอนธะิบายในสมัยที่โรนัลเรแกนเป็นประธานาธิบดีทฤษฎีที่ว่าถ้าเกิดทําให้คนทั้งโลกเนี่ย เชื่อว่าคุณนั้นเป็นบ้าแมดเมนตรีในที่สุดโลกจะคาดเดาไม่ได้ว่าคุณจะขยับยังไงต่อใช่ผมเอาทฤษฎีนั้นมาอธิบายกับประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันเพราะว่าพอเขาสังหารโซลวอร์เนริจเนี่ยนะฮะ uh. ทั้งไม,ไม่ว่าคุณจะเป็นอิหร่านหรือคุณจะเป็นประเทศในเอเชียหรือที่ไหนในโลกเนี่ย uh. คุณไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นใชแ่แล้วแล้วพอทรัมป์ออกมาประกาศว่าไม่ตอบโต้ทางการทหารทั้งทั้งท,งท,งที่สามารถทําได้ ทั้งที่ 2, 2> สองวันก่อนนั้นเขาเพิ่งทวิตบอกว่าถ้าหากคนอเมริกันเสียชีวิตแม้แต่คนเดียวทุกอย่างที่เป็นการาลงทุนเรื่องสงครามพร้อมที่จะลบได้ทั้งหมดพร้อมลบแน่ <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นคือผมนั่งมองย้อนกลับไปเนี่ยไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบประธานาธิบดีสารัฐเนี่ยสมมุติว่าถ้าเป้าหมายของเขาคือ,ค,อคือสังหารคอสมุสลมานีเขาบรรลุเป้าหมายนั้นนะใช่โดยที่ไม่เสียกําลังพลแม้กระทั่งหนึ่งคน ไม่เสียกําลังพลแม้แต่หนึ่งคนโดรนยิงไปลูกหนึ่งราคาประมาณสักสี่สิบล้านดอลลาร์แค่นั้นค,คือคือนี่นี่คือนี่คือผมผมไม่อยากจะชมประธานาธิบดีสหรัฐเพราะว่ามันจะเหมือนกับว่าไป,ไปไปสนับสนุนการใช้กําลังขั้นรุนแรงขนาดนี้แต่ว่านี่เป็นแท็กติกซึ่งถึงเวลาเอาจริงๆมันเวิร์คมันเวิร์คคือหมายควาว่าภายใต้การนําของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาสังหารอบูบากาบับดดาดีไปแล้ว ด้วยโดรนเหมือนกันแหละปฏิบัติการเนี่ยนะครับเซร้คค um um ัสมุลมานีเขาเอาเรื่องนี้ไปใช้ในการหาเสียงในปีหน้าได้สบายๆแน่น,นแ,ลแล้วแล้วแล้วพูดถึงอาร์ตเดเดเดียวเนี่ยเขายกระดับความขัดแย้งไปถึงขั้นที่ทั้งโลกเนี่ยกลัวกลัวว่าเขาจะสั่งการอะไรใช่แล้วพอเขาไม่สั่งการทุกคนบอกเออโล่งใจโล่งใจดี ขอบคุณด้วยที่ไม่สังการอย่างนี้ใช่คือคือนี่คือนี่คือความเป็นอัจฉริยะของดายนอทรัมซึ่งพอใช้คํานี้นะฮะโอ้โหเพื่อนผมซึ่งเป็นคนบริการในโซเชียลมีเดียเนี่ยลุมจวกผมมันใหญ่บอกว่าเฮ้ยไปเชียร์ทรัมป์แล้วหรือผมไม่ได้เชียร์ทรัมป์ผมแค่บอกว่าเขาเล่นเป็นใช่เขาเล่นเป็นใช่ถ้าใครจะแข่งกับเขาต้องอ่านเขาให้ออกใช่แล้วก็ต้องเล่นเป็นเหมือนเขาด้วยคืออย่างของเดโมแครตเนี่ยผมก็เห็นมีตัวดีๆหลายคนนะ แต่ลักษณะของการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยบอกว่าคือถ้าเปรียบเทียบโดนัทร์เนี่ยสู้ไม่ได้แต่ลูกลูกลูกบ้านในกรณีนี้ก็คือว่าเขาทําในสิ่งที่เจ็บปวดอย่างมากสําหรับผู้นําอิหร่านนะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้ศักยภาพของอิหร่านว่ากล้าตอบโต้ตอบโต้ขนาดไหนและอิหร่านก็ตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธ12ลูกแต่ว่าไม่มีใครตายเลยคือผมไม่รู้ว่าใครกระพริบตาก่อนแต่ว่าก็มีคนซึ่งมองว่าอิหร่านเนี่ยกระพริบตา ด้วยการโจมตีแค่นั้นพอ,อเพราะรู้ว่าถ้าหนักกว่านั้นทรัมป์ก็จะส่งมาอีกถูกต้องอ่าคือบอกว่าคืออิหร่านไม่ทําอะไรก็ไม่ได้ถูกต้องไม่ทอะไรก็ไม่ได้ต้อง<ด><ด>ทำาต่นี้ทําอย่างไรที่คุณปลื้มว่าทําอย่างไรที่พอดีให้เห็นว่าได้แสดงออกถึงการตอบโต้แล้วแต่ว่าไม่มีความเสียหายตามมาที่จะทําให้เกิดไปสู่สงครามโลกไม่แต่สงครามในส่วนภูมิภาคสงครามอ่าวก็ตามแต่ผมว่าคือในแง่ของของการรบใหญ่คงอย่างนั้นแต่ว่า ในเรื่องของอประเภทมีอาจจะมีเหตุอะไรเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นเนี่ยมผมว่ายังมีแน่ค,ค,คือยังไงยังไงเนี่ยอิร่านคงไม่ใช่ปล่อยให้เรื่องนี้มันผ่านไปโดยที่ตัวเองไม่ได้ทำอะไรมากกว่าน,นี้